ค่ะไปดูความพร้อมของการจัดงานนะคะใน World Expo 2020ค่ะซึ่งจังหวัดชลบุรีก็บอกว่ามั่นใจในศักยภาพของทางจังหวัดนะคะที่จะมีการจัดงานค่ะซึ่งก็แหล่งพื้นที่ของพัทยานะคะซึ่งจะมีการจัดงานที่นั่นค่ะนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็แสดงความมั่นใจนะคะหลังจากนายวิเซนกอนซาเลสเลขาธิการสำนักงานมหกรรมโลกหรือว่า BIAE เดินทางมาตรวจความพร้อมของพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Expo 2020นะคะซึ่งจังหวัดชลบุรีก็มีความพร้อมทั้ง3มิติในเรื่องของการเดินทางโดยทางบกก็มีเส้นทางเข้าจังหวัดชลบุรีได้ถึง7เส้นทางนะคะทางอากาศก็มีท่าอากาศยานอยู่ใกล้เคียงถึง2แห่งก็คือที่สุวรรณภูมิและอู่ตะเภาส่วนทางทะเลก็มีท่าเรือน้ำลึกที่สัตหีบและแหลมฉบังศรีราชาจึงมั่นใจว่าจะสามารถรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้อย่างเต็มที่ค่ะทางด้านนายอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาบอกว่าเมืองพัทยาเสนอพื้นที่จัดงานคือบริเวณติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาแล้วก็สนามกอล์ฟสยามครั้งที่ครับเมืองพัทยาเนื้อที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ไร่ซึ่งเมืองพัทยามีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเมืองอื่นเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีนะครับและมีความพร้อมเต็ม 100% ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเดินทางอาคารที่พักสถานที่รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่จะมารองรับด้านนายวิเซนกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมทุกด้านนะคะโดยเฉพาะที่3จังหวัดที่เสนอมาซึ่งก็จะได้ศึกษาในเชิงลึกของแต่ละจังหวัดจึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกจังหวัดใดแล้วก็มั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถรองรับการจัดงานได้อย่างแน่นอนส่วนเมืองพัทยานั้นก็รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อได้มาเห็นด้วยตัวเองรู้สึกว่ามีความชื่นชมอย่างมากสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนพิจารณาเชิงลึกในความเป็นไปได้3จังหวัดค่ะก็คือที่พระนครศรีอยุธยาชลบุรีและเชียงใหม่ซึ่งจะดูว่าที่ใดนะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนะคะซึ่งเลขาธิการคณะเลขาธิการสำนักงานมหากรรมโลกก็มีกำหนดความพร้อมของพื้นที่ตั้งแต่ในวันที่13ถึง14มกราคมจากนั้นก็จะต้องเสนอเข้าครม.อีกครั้งเพื่อที่จะพิจารณาหาความเหมาะสมและหากผ่านการคัดเลือกสถานที่ได้แล้วก็จะต้องไปรอผลกับอีก15ประเทศ23เมืองที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะ